นางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมยอมรับว่าสะเทือนใจกับเหตุการณ์คนร้ายยิงนายยากบรายมณีโต๊ะอิหม่ามประจำมัสยิดกลางจังหวัดปัตตานีพร้อมมอบหมายให้เจ้าหน้าที่เร่งติดตามสืบหาตัวคนร้ายมาดำเนินคดีตามกฎหมายโดยเร็วที่เสียใจแล้วก็น่าสะเทือนใจนะคะแล้วก็ถึงแล้วท่านก็เป็นผู้ที่พัฒนาแล้วก็ทำประโยชน์ในพื้นที่ก็ไม่น่าจะมีเหตุการณ์รุนแรงอย่างนี้เกิดขึ้นก็ได้มอบหมายให้ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจฝ่ายความมั่นคงแล้วก็รวมถึงสปต.ไปสืบในเรื่องของตัวผู้กระทำผิดโดยเร็วค่ะก็เจ้าหน้าที่ก็คงต้องปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มที่นะคะแล้วก็ช่วงนี้เราก็พยายามที่จะหลีกเลี่ยงในเรื่องของการใช้กำลังรุนแรงเราก็อยากให้เดือนนี้เป็นเดือนที่มีแต่ความสงบแต่ก็อย่างไรก็ตามวันนี้เหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นก็คงต้องให้เจ้าหน้าที่ลงไปดูในเรื่องของความปลอดภัยมากขึ้นแล้วก็ขวัญกำลังใจของพี่น้องในจังหวัดชายแดนภาคใต้ด้วยค่ะขณะที่พลโทภราดรพัฒนาถาบุตรเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติยอมรับว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นส่งผลกระทบต่อความรู้สึกของประชาชนและอาจจะทำให้ผู้ที่จะเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาเกิดความลังเลใจซึ่งทางการไทยได้สอบถามกลุ่ม BRN ผ่านไปยังผู้ประสานงานมาเลเซียซึ่งได้คำตอบระดับหนึ่งแต่ยังไม่สามารถเปิดเผยได้พร้อมยืนยันว่ายังคงเดินหน้าพูดคุยสันติภาพกับแกนนำกลุ่ม BRN ตามกระบวนการต่อไปทางด้านพลโทสกลชื่นตระกูลแม่ทัพภาคที่4สั่งให้ทุกหน่วยงานวางมาตรการรักษาความปลอดภัยประชาชนในพื้นที่โดยเฉพาะอย่างยิ่งเป้าหมายอ่อนแอเชิงสัญลักษณ์พร้อมระบุว่าคนร้ายพยายามสร้างความแตกแยกระหว่างชาวไทยพุทธและมุสลิมด้วยการทำร้ายและฆ่าพี่น้องมุสลิมผู้บริสุทธิ์ส่วนที่จังหวัดปัตตานีชาวบ้านและผู้นำศาสนาจำนวนมากให้กำลังใจครอบครัวของนายยากบรายมณีซึ่งภรรยาและนายยากบเปิดเผยว่าไม่คาดคิดว่าจะเกิดเหตุการณ์รุนแรงขึ้นหลังสามีเคยถูกลอบยิงเมื่อ3ปีก่อนแต่ยืนยันว่ายังมีกำลังใจต่อสู้ต่อไปและจะสอนให้ลูกเป็นคนดีเหมือนที่บิดาตั้งใจด้านพลตำรวจตรีเอกภพประสิทธิ์วัฒนชัยผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดปัตตานีเรียกประชุมชุดคลี่คลายคดีพร้อมเร่งตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดที่สามารถบันทึกภาพคนร้ายไว้ได้โดยเป็นกลุ่ม RKK ที่เคลื่อนไหวในพื้นที่และจากการตรวจสอบปลอกกระสุนปืนขนาดจุด .38 ที่คนร้ายใช้ยิงนายยากบเบื้องต้นพบว่าเคยใช้ก่อเหตุคดีความมั่นคงไม่ต่ำกว่า10คดีทั้งในอำเภอยะริ่งและอำเภอเมืองปัตตานีพร้อมตั้งรางวัลนำจับให้ผู้ชี้เบาะแสคนร้ายรายละ 50,000 บาท